ก็ตั้งแต่มีการขยายชั้นนะครับของหอคอยไม่สิ้นสุดเนี่ยจาก 1,000 เป็น 1,200 แล้วก็จาก 1,200 เป็น 1,300 เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทำไกด์เพิ่มเติมนะครับผมยังคงมองว่าหอคอยไม่สิ้นสุดอ่ะเป็นอะไรที่วัดกันได้ค่าพลังเป็นหลักนะครับส่วนทีมก็จะเป็นทีมเดิมๆนั่นแหละก็คือตัวเปิดอย่างนาจานะครับแล้วก็มีเจ้าคิดนะครับสลายโล่มีเจ้าริโป้นะครับในการแปดดีบัฟเพิ่มดาเมจมีเจ้าคาม่าเพิ่มเข้ามาแปดดีบัฟเพิ่มดาเมจแล้วก็มีชิลนะครับมีตัวปาดหมู่อย่างเจ้าแทโอตัวหลับหมู่อย่างเจ้ายอนฮีนะครับแล้วก็มีตัวอัมพาตนะครับตีหมู่อย่างเจ้าสุญหคงแล้วก็มีตัวหนึ่งที่เป็นตัวคีนะครับก็คือเจ้าหลัวชาเนี่ยที่จะเป็นมินิสตันนะครับรูปพัดกว้างพอสมควรนะครับในช่วงแรกก็มาไว้หน้าสุดสุดท้ายก็จะเป็นตัวการซีซีอย่างเจ้าลาเนียนะครับแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาเป็นเจ้าใครนะครับเป็นตัวล้วงหลังซึ่งพวกตัวเปิดดัวหน้าเนี่ยก็จะต้องมีตัวที่เป็นประดับนะครับต้านคีอย่างเจ้านาจาลิปโป้นะครับแล้วก็จะขามาเซตติ้งก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็จัดแฟมฟอร์เมชั่นตามตำแหน่งศัตรูนะครับอย่างชั้นนี้นะครับก็จะมีเจ้ายอนทีกับแทโออยู่ข้างบนใช่ไหมก็ไปแปะข้างบนถ้าเกิดชั้นไหนหรือว่ามีเจ้าคายที่มีตัวหลงหลังเนี่ยผมยังมองว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราเก็บฝั่งศัตรูได้หมดก่อนเนี่ยถึงคายมันจะมาล้วงข้างหลังได้ตัว2ตัวเราก็สามารถปิดเกมได้ก่อนอยู่ดีนะครับแล้วก็หลังๆรางวัลของหอคอยไม่สิ้นสุดมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนี่ยก็จะมีแค่แร่สายลุงนะครับทุก10ชั้นจะเหมือนกันเลยนะแล้วก็ตั๋วฟรีสัตว์เลี้ยงตั๋วฟรีอัศวินสมุดยูนิคที่แทบจะไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีใบเรียกสัตว์เลี้ยงสีทองรุ่นเก่ามีลูกเต่านะครับมียาสมุดยูนิคเหมือนเดิมแล้วก็ตั๋วคอสตูมนะครับก็ของรางวัลไม่ได้ดึงดูดขนาดที่ว่าเราจะเป็นจะต้องไต่ให้จบนะครับก็คือไปอัพค่าพลังมาก่อนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นโคเด็กจะสมุดภาพคุณสมบัติพิเศษสมบัติโบราณวิจัยผลึกแล้วก็พรนะครับสุดท้ายแล้วอ่ะไอ้พวกที่เป็นโคเด็กเกี่ยวกับการป้องกันคือยัดพีป้องกันนะครับแล้วก็ตาบรรเทาก็ช่วยเราให้รอดชีวิตในนี้ได้เยอะนะครับที่เหลือก็วัดกันที่เรื่องของค่าพลังแล้วก็ดาเมจแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีมประมาณนี้ก็จะลุยไปได้ถึงไหนนะครับตอนนี้อยู่1,200แล้วเนี่ยก็เริ่มมาก็เจ้าหลัวชาจะมีสตันไปก่อนนะครับเนี่ยเราก็ตามด้วยที่เหลือนะครับปิดส่วนเจ้าใครก็เป็นล้วงหลังแค่นี้แหละเนี่ยส่วนชั้นที่ไม่ได้มีสามทหารเสืออย่างแทโอยอนพีแล้วก็คายก็ค่อนข้างจะง่ายหมดแล้วนะไอ้พวกมาล้วงหลังของเราเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดเราอัตราบรรเทาป้องกันให้ปีสูงพอมันก็ยิงเราไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะย้ำอีกครั้งนะครับว่าสุดท้ายแล้วหอคอยมันเป็นเรื่องของค่าพลังนะค่าพลังคุณไม่ถึงก็ไม่ผ่านก็แค่นั้นแหละอันนี้ก็ดูกันขำๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปเลยนะครับด่านที่แบบไม่ได้สำคัญแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าด่านมันจะไปตึงที่ประมาณชั้นไหนเจ้าหลัวชาก็สามารถไปได้ง่ายๆนะครับด้วยสมุดเล่ม3ที่แจกมาค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นพิเศษแล้วก็พวกกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆนะครับไปปั้นกันได้อย่างน้อยก็1ดาวนะครับเอามาใส่ลูกเต่าดาเมจคริติคอลหรืออัตราคริติคอลก็ได้แล้วแต ในบางชั้นก็จะมีเสี่ยวนะครับที่ดึงตัวยิงไกลของเราอย่างเจ้าหลัวชาไปนะครับหรือว่ายอนทีเขาไม่ได้เป็นปัญหาอยู่ดีนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโดนแค่ดาเมจจากแทโอยอนฮีนะครับซึ่งหงอคงเจ้าคิดนะครับเปิดแล้วก็หลัวชาเนี่ยก็คือแทบจะตายกันหมดแล้ว
แต่ไม่แน่ใจยังไม่ได้ดูนะครับชั้นบนอาจจะมีคาร์มาหรือเปล่าที่มีชิลนะครับอันนั้นก็น่าจะน่ากลัวก็หลังจากที่ลุยขึ้นมาอีกประมาณ40ชั้นนะครับก็ยังไม่รู้สึกว่าชั้นไหนมันยากเป็นพิเศษนะครับก็จะมีการเปลี่ยนฟอร์เมชั่นบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยการเอาตัวเปิดอย่างคิดมาสลายโล่ใช่ไหมแล้วก็มีสตาร์ทของหลัวชาตามนาเมทแทโอแล้วก็หลับยอนทีนะครับส่วนข้างหน้าก็ไว้เหมือนเดิมนะทีนี้ตัวที่เป็นปัญหาสำหรับใครหลายๆคนก็จะเป็นตัวใครที่ลวงนะครับหรือว่าเจ้าซาเลมเนี่ยก็ถ้าเกิดแนวหลังเรารับไม่ไหวจริงนะครับก็จะเปลี่ยนจากลานีเป็นหลีจิ้งที่มีชิลแบบสลายไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ไม่แน่นะไม่เอาตัวอย่างซิลเวียที่เป็นอมตะมาไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าคายเนี่ยมันจิ้มแค่4ทีก็ล้างอมตะได้แล้วจริงๆมันจะมีอีกตัวนึงนะครับก็คือเจ้าคางูร้ายเนี่ยถ้าเกิดไว้ข้างหลังอ่ะมันจะทำการเตะนะครับตัวที่ระยะใกล้ที่เข้ามาหามันได้ซึ่งถ้าเกิดตัวนี้มันออกสกิลก่อนเนี่ยเจ้าคายก็จะกระเด็นออกไปแล้วก็โดนจองจำต่อนะครับทีมผมยังไม่เคยลองหรอกว่าเจ้าคางูร้ายมันตอกโต้เจ้าคายได้แค่ไหนนะครับแต่จะลองวางดูก็ได้ในกรณีที่แพ้เจ้าคายจริงๆส่วนของเบ้งนะครับที่มีออร่าในการเพิ่มอัตราบรรทัด 20% เนี่ยก็ยังไม่เคยลองนะครับว่าทำให้เซมเบิร์ดแค่ไหนก็ลองดูได้นะครับแทนที่ตำแหน่งเจ้าลาเนียโอเคเดี๋ยวลุยให้ดูกันต่อยสักนิดนึงนะครับเนี่ยส่วนใหญ่แค่ดาเมจของ5ตัวแรกของเราอะที่ตัวเปิดอะก็แทบจะเก็บหมดแล้วเนี่ยแม้เจ้าคายก็คือมาทีหลังเนี่ยก็คือถ้าเกิดพวกที่เหลือตายหมดก็คือโดนตกตายอยู่ดีนะครับเท่าที่ดูถ้าเกิดชั้นไหนไม่ได้มียอนทีไม่ได้มีแทโอไม่ได้มีคายเนี่ยก็คือกระจอกทุกตัวแล้วก็หลังจากที่ลุยต่อมาถึงชั้นที่1260นะครับจากการได้ทดลองใช้เจ้าตัวของเบ้งนะครับที่มีออร่าเพิ่มอัตราบรรเทาเนี่ยทำให้ทีมบึกขึ้นเยอะนะใส่เข้าไปแทนลาเนียแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถปั้น1ดาวได้ด้วยสมุดรุ่น3เหมือนกันนะครับเหมือนเจ้าหลัวชาเลยก็การจัดวางตำแหน่งเนี่ยไอ้แถวเนี้ยที่มันเป็นตัวดาเมจเรียง4ตัวเนี่ยพยายามจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่โดนศัตรูเยอะที่สุดนะครับก็คือประมาณกลางๆนะครับบนล่างก็ได้แล้วแต่ว่าศัตรูในชั้นนั้นนะครับมีตัวไหนเยอะที่สุดแล้วก็ตัวที่แบกก็จะเป็นเจ้าคายนะที่จะเก็บแถวหลังไปเรื่อยๆอ่ะเมื่อกี้จริงๆอ่ะโดนดาเมจหมู่ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าโดนเจ้าคายเก็บเกือบหมดนะครับถ้าเกิดเราหยุดจังหวะแรกได้นะครับก็คือพวกไทโอยอทีศัตรูก็คือไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะสุดท้ายก็มาติดที่ชั้นนี้นะครับคิดว่าศัตรูน่าจะหลบหนีค่อนข้างสูงแล้วขนาดว่าผมลองเปลี่ยนมาใช้ตัวเตียวเซียนที่เพิ่มบัฟแมนนะครับก็เนี่ยก็คือเอาไปสู้กับศัตรูมันเริ่มจะตีช็อตแรกไม่โดนแล้วเดี๋ยวจะสังเกตว่าเลือดศัตรูไม่ลดเลยนะครับแล้วก็เราโดนเจ้ายอนคีกับเจ้าหลัวชาบังศัตรูเก็บหมดนะก็น่าจะได้ถึงแค่ชั้นนี้นะครับก็สรุปได้ว่าค่าพลังผมไม่พอแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะได้แค่นี้นะครับสำหรับหอคอยสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ